เอาไปบริษัทเนี้ย CL เคยดีลเอาไว้ด้วยแกก็ต้องไปปฏิเสธคุณเฉลิมว่าแกจะไม่รับงานของ CL คุณแม่ก็ช่วยหางานอื่นให้กับบริษัทเธอเพิ่มจะได้ไม่ต้องอับจนหนทางมาของานจาก CL ไปทำแต่คุณพ่อเป็นคนตามผมมาเองนะครับก็ไหนแกบอกว่าแกเก่งนะเก่งหนาไงแล้วแกจะไปรับงานของ CL ไปทำไมฮะก็กษัตริย์ลูกชายของฉันเป็นคนเก่งนะสิคุณเฉลิมถึงเรียกมาใช้งานจริงไหมคะคุณแค่เรื่องงานเปิดตัวคอนโดทำไมคุณต้องวุ่นวายด้วยกับนั่นน่ะสิคะแทนที่จะเอาเวลาว่างไปเข้าวัดสงบจิตสงบใจนี่อะไรกันมาดิ้นทุรนทุรายอยู่ได้แกคุณออกไปข้างนอกกันไปค่ะแค่งานแต่งงานของตาชยุทธมันก็มากเกินพอแล้วนะคะนี่คุณยังจะให้มันมารับงานของ CL อีกเหรอคะแล้วมันจะเป็นอะไรไปความจริงผมว่ายังไม่ได้รับงานนี้เลยนะทำไมพูดแบบนี้อะลูกคุณพ่ออุตส่าห์นึกถึงลูกนะลูกเห็นหรือยังคะว่ามันไม่อยากทำงานให้คุณถึงขนาดนี้แล้วนะลูกเอาเป็นว่าถ้าแกไม่มีปัญญาทำแกก็บอกมาทั้งงานนี้แล้วก็งานแต่งของชยุทธฉันจะได้เตรียมหาคนอื่นมาทำแทนก็ได้ผมจะรับทำงานนี้เธอนี่เก่งนะที่ก่อติดกระสาไปได้ทุกที่เลยคนกระสาเขามาคุยงานนะคะเขาก็เลยให้ฉันตามมาด้วยจะบอกว่าทำตามหน้าที่งั้นหรอเมย์เมามากแล้วรู้ไหมไม่คิดถึงเมย์หรอมีสติหน่อยสิเมย์ฉันเพิ่งรู้นะว่าหน้าที่ของเธอเนี่ยมีไปจนถึงคอนโดของกษัตริย์ด้วยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอพยายามจะทำอะไรอยู่ทั้งกับพี่ชยุทธหรือว่ากับกษัตริย์แต่ว่าฉันจะไม่ให้ฆ่าเธอจนต้องเอาตัวเข้าไปแลกด้วยอีกแล้วฉันจะทำให้เธอรู้ว่าคนอย่างเธอเนี่ยควรอยู่ตรงไหนแล้วไม่ควรอยู่ตรงไหนคุณชนมาทำอะไรที่นี่ครับเขามากับกษัตริย์นะคะคงมาคุยเรื่องการเปิดตัวคอนโดใช่ค่ะแล้วนี่สองคนกำลังคุยอะไรอยู่คุยเรื่องทั่วๆไปค่ะคนทั้งโลก